อนแรกอ่ะแล้วเขาชนะสูตรยังไงต้องแจ้งก่อนเดี๋ยวบอกก่อนคือตอนแรกอ่ะเขาเป็นนักข่าวหรือถูกบีบเป็นการกระทำมาครับถูกบีบแล้วทำให้พี่เนี่ยนะเดี๋ยวรายละเอียดค่อยว่าอีกทีครับเขาแจ้งว่าเขาถูกบีบแล้วเขาก็มีความดันสูงแล้วก็เขาให้คุณหมอคุณแพทย์นะคะที่ราชทัณฑ์ที่ที่ราชทัณฑ์ทำหนังสือรับรองนะเพราะพี่บอกว่าถ้าเป็นจริงอยู่ทำมาน้ำเก่าที่เขาบอกมาได้แล้วเพราะว่าคุณหมอตำรวจตำรวจเป็นคนบีบหรือว่าเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เป็นคนบีบตำรวจบีบนี่คือบีบบีบนวดหรือว่าเออหรือว่าการบีบท้องหรือบีบขอไปอันนี้ขอปิดไปก่อนแล้วกันนะมันเป็นการบีบทางร่างกายหรือจิตใจของการบีบร่างกายหรือจิตใจถ้าน่าจะเป็นอย่างที่บอกว่าเป็นการบีบทางจิตใจอ๋อทำให้เกิดภาวะความเครียดถูกไหมฮะแล้วความเครียดสูงขึ้นอีกอันนี้คำแรกที่พี่บอกว่าพี่ขอถ่ายทอดคำพูดแล้วนะครับพี่คะเขาเข้ามานะบีบหนูบีบบีบแล้วก็หนูเนี่ยเจ็บลูกหนูดิ้นก็เลยบอกที่นอนโทรศัพท์ที่เราบอกว่าที่นี่คุณจะต้องดิ้นอะไรพูดที่ไหนได้ไหมเองพูดไม่รู้เรื่องบีบอะไรเออนั่นแหละบีบหนูลูกหนูดิ้นแล้วก็ความดันหนูสูงขึ้นไม่หมายถึงว่าพอเครียดแล้วลูกดิ้นอย่างนี้เราทำไม่ได้ครับพูดแค่ไหนไปที่ไหนการแท้งของบุตรเนี่ยอันที่หนึ่งนะพี่ขออธิบดีว่าในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเอามาเปิดเผยให้คนอื่นรู้ใครเป็นเอ็นที่บอกไหมมันควรจะพูดไหมไม่ควรแล้วพี่เป็นคนบอกเองว่าพรบข้อมูลส่วนบุคคลPPPAของแอนไม่อนุญาตให้เปิดเผยและแอนเพิ่งเคยเขียนเอาไว้ในสำนวนด้วยว่าไม่อนุญาตให้เปิดและไม่ตรวจเองด้วยแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติเช่นนั้นโดยเข้มงวดเลยนะคะข้อมูลเกี่ยวกับ PDPA เนี่ยก็มีคดีอยู่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นภาพที่ถ่ายหรือข้างหลังแล้วก็บอกตรออยู่กลางหน้าผากใครอนุญาต
นี่แสดงว่าทางทนายเนี่ยต้องมีแนวทางในการที่จะต่อสู้คดีก็คือเอาเรื่องของพรบ.ประมาณมาเบิกความในชั้นศาลในการย้อนแย้งกับทางคดีหลักไม่ต้องย้อนแย้งค่ะคุณค่ะก่อนที่สื่อใดเลยเนี่ยนะต้องผ่านชั้นของพรบ.ประมาณก่อนว่าไอ้คำร้องที่พี่แถลงเข้าไปอะค่ะว่ามันมีเหตุผลไหมมันเป็นพรบ.ประมาณที่มันเป็นกฎหมายที่ไหมแล้วพี่ก็ไม่ได้บอกเลยนะว่าการจับกุมจะต้องมีการถ่ายภาพพี่บอกเลยว่าการกระทำที่บังคับให้แอมไปสารภาพการสารภาพไม่ใช่ผลสำเร็จของมันแต่การลงมือทำมันคือสำเร็จตั้งแต่ที่ได้เข้าไปแล้วมองว่าพนักงานสอบที่จะทำได้ค่ะการแทงลูกนี่ถือว่าเป็นการปกป้องของเรือนจำก็จะเป็นที่ในบ้านครับอย่างนี้นะคะคำว่าแทงลูกเนี่ยตอนนี้ที่มันมีประเด็นคือว่าอายุ7เดือนใช่ไหมถ้าอีกทีสัปดาห์น่ะประมาณ7เดือนนะคะทางเพื่อนบางคนอ่ะก็มีเด็กเองก็คลอดแล้วเนาะเหตุผลเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการตายอย่างหนึ่งอาจจะเป็นการตายอย่างผิดธรรมชาติสองอาจจะเป็นการตายอย่างไม่ปรากฏเหตุถ้าเป็นการตายอย่างไม่ปรากฏเหตุก็เป็นเหตุของการที่ทำให้ตายค่ะก็ถึงมันมีสี่เหตุด้วยกันมีสองคนแน่นะคะและในส่วนของเรือนจำนะครับพี่อาจจะต้องรับผิดชอบตอนนี้พี่จะต้องตรวจต้องวงจรปิดทุกอันเพราะว่าแอมบอกว่าแอมถูกกระทำเหมือนลักษณะติดที่คือกล้องจับอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเคลื่อนที่ไปที่ไหนเขาบอกพี่พนักงานเราแล้วถูกแยกห้องแต่จะมีแม่ห้องอยู่ถูกปฏิบัติที่เดียวถูกปฏิบัติชนิดที่ VIP พิเศษแต่อย่าลืมว่าเขาเป็นเพียงแค่ผู้ต้องหาเขาไม่ใช่เป็นนักโทษถูกปะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้สรุปสำนวนเพื่อส่งฟ้องทำคำเห็นให้กับพนักงานแล้วก็ยังคณะในการก็ยังไม่ได้ทำคำสั่งย้อนกลับมาที่คดีของคุณนายทางขับเคลื่อนดีพาผู้ประกันวันนี้มาด้วยอันที่หนึ่งนะคะขอแจ้งเลยว่าตอนที่ไปตรวจสอบกับสภาพแวดล้อมแล้วที่ไม่มีประวัตินะคะประวัติที่จะสร้างคนติดเชื้อที่มีอยู่มากเลยค่ะหนังสือรับรองของสภาพแวดล้อมที่ขออนุญาตให้ผ่านไปรับไปเนาะมีเพราะว่าทางสภาพออกหนังสือรับรองเรียบร้อยแล้วไม่มีประวัติมายัดในความแล้วก็ทางสภาใครมารอก็รับเงินทั้งหมดแต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็นผู้กรณีการให้ต้องสงสัยด้วยก่อนว่ามันเป็นการปกป้องกันหรือไม่ต้องตรวจสอบปกติแล้วถ้าคนที่ร้องคือจะเป็นแอมร้องครับถูกไหมพี่ผู้ว่าจ้างผู้ว่าจ้างหรือแอมร้องผู้รับจ้างถ้าเป็นอย่างนี้เขาจะรับจะได้เป็นผู้กรณีอีกไปมองไว้ก่อนว่าเป็นในส่วนยืนยันใช่ไหมว่าก็จะไม่ถึงคำวิจารณ์คำข้อหาในที่ว่าทหารฐานะทนายและถูกแจ้งความทีนี้พี่บอกว่าพี่ไม่ใช่คนแรกนะคะที่อยู่ในฐานะที่ทำไปทำมาและถูกเกี่ยวกับเยอะแยะเราคำนึงว่าทนายความที่ไปรับแจ้งว่าความเตรียมคำฟ้องแล้วเป็นทนายดาราด้วยเตรียมคำฟ้องไม่ครบองค์ประกอบของความผิดลูกความ33คดีเอาไว้ที่เคยบอกอาจารย์มาใส่ทนายดาราด้วยลูกความคนไหนมาโดนที่ถามว่าเขาก็โดนได้ไหมแล้วในส่วนการแจ้งความดำเนินคดีตำรวจก็ยังเดินหน้าอยู่ใช่ไหมดำเนินการทั่วนะเอาใหม่คำว่าแจ้งความดำเนินคดีตำรวจที่แดกเป็นสองแบบค่ะที่หลงเจริญค่ะนะคะหลงใหญ่ค่ะแล้วก็ถ้าแจ้งความพิมพ์ต้องแจ้งค่ะที่บอกเองบางคนบอกว่าทำไมต้องฟ้องเองดิเป็นทนายฟ้องไปร้องอะไรยากให้ความมันกระจายกำลับของเราอยู่แล้วจักเลยค่ะเลยก็ฝากด้วยเรื่องของเรื่องของแม่ทนายความเพราะว่าถ้ายังอยู่บนศาลที่จะไม่พูดถ้าพูดแต่ทำงานแบบหนึ่งจะเห็นประสิทธิภาพเรียบร้อยแต่ถ้าอยู่ข้างนอกก็เจอเจ้าราวที่มีที่สบายดีนะคะครับพี่เดาด้วยพี่ว่า